บัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนา ของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อธรรมเทศนาที่วิสัชนาแล้วในวันก่อน วันอันเนื่องกับการจำพรรษานี้พุทธบริษัท มีความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยในพระศาสนาให้มากเป็นพิเศษได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ที่อยากจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดให้เคร่งครัดจนเรียกได้ว่าเป็นพรหมจรรย์ของผู้นั้น ในกรณีนั้นๆก็ย่อมจะกระทำได้ตามความประสงค์แห่งตนแห่งตนเป็นเรื่องที่จะต้องคิดค้นพิจารณาหาเอาเองแล้วก็ปฏิบัติส่วนสิ่งซึ่งเป็นหลักใหญ่เป็นหลักปฏิบัติในอันดับที่เป็นประธานของการปฏิบัติทั้งหลายนั้นได้แสดงแล้วโดยหัวข้อที่เรียกว่าพรหมจรรย์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างไรเป็นหลักทั่วๆไปสำหรับคนทุกคนไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์จะต้องสนใจให้พอสมควรแก่วิสัยแก่เพศแก่ระดับของตนของตนในวันที่แล้วมากล่าวถึงแต่สักว่าหัวข้อในวันนี้ก็จะได้วิสัชนาโดยรายละเอียดตามสมควรขอทบทวนความเข้าใจหรือความจำในชั้นต้นนี้สักทีหนึ่งก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรยวาทการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีอยู่เป็นสองหมวดด้วยกันคือสัตตฐานะกุศโลเป็นผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการและติวิทูปปริคขังการค่ายครวนอยู่โดยวิธีสามอย่างรวมกันแล้วก็เป็นสิบอย่างผู้ที่กำลังประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์นี้เพื่อความหมดสิ้นไปแห่งกิเลสนั้นก็เรียกพรหมจรรย์นี้ว่าอาคัมมณียปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่บุคคลจะพึงปฏิบัติให้ลุให้ถึงซึ่งจุดหมายปลายทางกล่าวคือพระนิพพานนั้นแต่ถ้าบุคคลผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วยังคงปฏิบัติอย่างเดียวกันต่อไปนี่ก็เรียกว่าวิหารธรรมของบุคคลนั้นเราจะพิจารณาเห็นได้ง่ายๆว่าสิ่งใดที่เรายังทำไม่ได้ยังกำลังพยายามเพื่อจะทำให้ได้นั้นก็เรียกว่าข้อปฏิบัติพอทำสำเร็จแล้วได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นอยู่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปฏิบัติแล้วแต่เป็นการเสวยผลของการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิหารธรรม
ธรรมสำหรับเครื่องเป็นอยู่ของบุคคลนั้นจะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างว่าคนคนหนึ่งฝึกหัดจะขี่รถจักรยานเมื่อเขากำลังหัดขี่รถจักรยานก็ต้องล้มลุกคลุกคลานไปตามธรรมดาของการฝึกอย่างนี้เรียกว่าปฏิปทาหรือการปฏิบัติจะยังต้องพยายามปฏิบัติจะทำเพื่อให้สำเร็จแต่ว่าต่อมาเขาทำได้สำเร็จเป็นผู้คล่องแคล่วในการใช้รถจักรยานนั้น เขาก็เรียกว่าการใช้ประโยชน์จากรถจักรยานนั้น อย่างนี้ไม่ใช่การปฏิบัติหรือปฏิปทา แต่ก็สงเคราะห์ข้าวในวิหารธรรมคือการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยรถจักรยานนั้นข้อนี้มีประมาชันใดทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา ถ้ายังไม่ถึงความสิ้นกิเลสอาสวะอยู่เพียงใดการประพฤติกระทำนั้นๆก็ย่อมได้ชื่อว่าปฏิปทาหรือว่าข้อปฏิบัติอยู่เพียงนั้นท่านปฏิบัติถึงที่สุดได้รับผลเป็นความหมดสิ้นแห่งกิเลสอาสวะแล้ว ก็กลายเป็นเรียกว่าสัสตะวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างติดต่อกันไปของบุคคลนั้นๆ ที่นี้ก็อาจจะมีคนสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์แล้วทำไมจะต้องทำอย่างนั้นอยู่อีกเล่า มันก็เหมือนกับว่าเขาขี่จักรยานเป็นแล้ว เขาก็ใช้รถจักรยานนั่นแม้ที่สุดแต่ว่าขี่เล่นสนุกก็ยังจะทำได้ข้อนี้มีอุปมาสันใดผู้สิ้นอาสวะแล้วก็ยังประพฤติข้อปฏิบัติที่เรียกว่าพรหมจรรย์10ประการนี้เหมือนกับว่าก็ทำไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกให้มันติดต่อกันไปอย่างนั่นเอง อย่างว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนสิ้นกิเลสแล้วก็ยังชอบดูความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารทั้งหลายทั้งปวงอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะขัดข้องอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่น่าดูหรือน่าใคร่ครวญยิ่งไปกว่านี้จิตอื่นที่จะต้องทำก็ไม่มีแล้วสิ่งที่จะต้องทำมันก็แล้วแต่จะเลือกเอาอะไรตามสะดวกใจอย่างน้อยที่สุดก็ดูเพื่อให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นสำหรับจะไปสอนผู้อื่นต่อไปอย่างนี้ก็ยังมีประโยชน์ทีนี้จะได้กล่าวถึงพรหมจรรย์โดยหัวข้อ10อย่างนั้นโดยรายละเอียดดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นพรหมจรรย์10อย่างนั้นแบ่งเป็น2หมวดหมวดแรกเรียกว่าสัตตะฐานะกุศลอกุศโลความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ7ประการนี่หมวดแรกถ้าเราหมวดแรกที่มีอยู่7ประการนี่ก็ยังแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1ก็คือพิจารณาใคร่ครวญเห็นอยู่ซึ่งเบญจขันธ์ในลักษณะ4ประการตามวิธีของการเห็นซึ่งอริยสัจคือเห็นว่าเบญจขันธ์นี้เป็นอย่างไรนี่อย่างหนึ่งเห็นว่าเบญจขันธ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรเห็นว่าเบญจขันธ์นี้จะดับไปได้โดยวิธีใดหรือว่า
ทำอย่างไรจึงจะดับเป็นจักขันธ์นั้นได้นี่เป็นลักษณะ4อย่างอยู่อย่างนี้ส่วนต่อไปก็ดูความที่เป็นจักขันธ์นั้นมีอัสสาทะคือรสอร่อยยั่วยวนล่อลวงให้บุคคลหลงไหลในเป็นจักขันธ์นั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ดูความมีอาทีนวะคือโทษที่เลวทรามที่ต่ำทรามที่มีอยู่ในเบญจขันธ์ที่ล่อลวงคนให้หลงหลายยึดมั่นนั่นนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็ดูซึ่งนิรณะอุบายเป็นเครื่องออกไปจะได้จากเบญจขันธ์นั้นไม่ถูกลวงให้หลงไหลอีกต่อไปนี่ก็อย่างหนึ่งรวมเป็น3อย่างรวมกันเข้ากับพวกแรก4อย่างจึงเป็น7อย่างถ้าพิจารณาจนเข้าใจถ่องแท้ในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในฐานะ7ประการทีนี้จะได้พิจารณากันถึงฐานะ4ประการข้างต้นก่อนคือรู้จักเบญจขันธ์ว่ามันเป็นอย่างไรว่าเกิดมาจากอะไรจะดับไปได้อย่างจะดับอย่างดับไปอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรจึงจะดับอย่างนั้นได้ขอให้คนที่ยังไม่เคยสนใจสังเกตหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังกันเลยว่านี่เป็นวิธีการสำหรับการพิจารณาในพระพุทธศาสนาถ้าจะเรียกว่าตรรกวิธีหรือตรรกวิทยาในพระพุทธศาสนาก็ยังได้โดยถือเอาหลัก4ประการนี้ใช้ได้ในทุกกรณีคือจะมีเป็นคำถามขึ้นมาว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นจะมาจากเกิดมาจากอะไรสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์อะไรแล้วจะทำสำเร็จได้โดยวิธีใดเป็นคำจำง่ายๆสั้นๆว่าอะไรแล้วก็จากเหตุอะไรแล้วเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็โดยวิธีใดเรื่องอริยสัจก็มีเรื่องอริยสัจทั้ง4ก็มีวิธีพิจารณาอย่างนี้แม้เรื่องอะไรอะไรที่คล้ายกันก็มีวิธีพิจารณาอย่างนี้ในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสแนะให้พิจารณาสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์ว่าอะไรคือเบญจขันธ์ว่าเบญจขันธ์เกิดมาจากอะไรทางเบญจขันธ์เพื่ออะไรก็คือเพื่อดับไปแล้วก็จะทำได้โดยวิธีใดเบญจขันธ์นั้นจึงจะดับไปเป็น4อย่างอย่างนี้ว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรและโดยวิธีใดเป็น4หัวข้อด้วยกันขอให้จำไว้ใช้ในกรณีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันกับคนเราถ้าว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องตั้งปัญหาถามขึ้นมาอย่างนี้ว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างไรมันมาจากอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไรมันสำเร็จได้โดยวิธีใด เราจะรู้จักบุคคลสิ่งของหรืออะไรต่างๆหน้าที่เป็นสักว่ากิริยาอาการที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับคนเราได้โดยหัวข้อทั้ง4นี้เมื่อมีหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วก็อาจจะใช้แก้ปัญหาต่างๆได้ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้ศึกษาพิจารณาหรือแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์ที่นี้สำหรับคำว่าเบญจขันธ์นั้นมีอยู่เป็น2อย่างแม้จะเรียกว่าเบญจขันธ์เบญจขันธ์ก็ยังมีอยู่เป็น2อย่างตัวอย่างหนึ่งไม่มีกิเลสใดๆ
เข้าไปยึดถือยึดครองเป็นเบญจขันธ์ที่ยังว่างจากอุปาทานอยู่นี่อย่างหนึ่ง ส่วนอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นนี่อย่างหนึ่งเป็นสองอย่าง ที่เบญจขันธ์อย่างแรกที่ไม่มีอุปาทานเกิดขึ้นยึดครองนั่นไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไม่มีราวที่จะทำให้ใครเป็นทุกข์ได้ดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงส่วนเบญจขันธ์ที่มีอุปาทานเข้าไปยึดครองนั่นแหละมันมีเรื่องมีราวคือเกิดกิเลสตัณหาและมีความทุกข์ดังนั้นในกรณีนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเบญจขันธ์นี้มันหมายถึงปัญจุปาทานขันธ์คือเบญจขันธ์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นจะเป็นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณทั้งหมดนั้นในเวลานั้นในกรณีนั้นล้วนแต่ถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานเห็นรูปโดยความเป็นตนหรือเป็นของของตนเห็นเวทนาโดยความเป็นตนหรือเป็นของของตนเห็นสัญญาโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเห็นสังขารคือความคิดนึกนั่นโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแล้วก็เห็นวิญญาณที่รู้แจ้งอะไรต่างๆนั้นโดยความเป็นตนหรือเป็นของของตนขันธ์ทั้ง5อย่างที่กำลังถูกยึดถืออยู่ด้วยอุปาทานอย่างนี้ถ้าเรียกเต็มที่ก็เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์ถ้าเรียกตามธรรมดาสามัญก็จะเรียกว่าปัญจขันธ์หรือเบญจขันธ์หรือขันธ์5เฉยๆก็ได้เรียกว่าขันธ์5ในที่นี้เป็นภาษาไทยก็หมายถึงขันธ์5ที่มีอุปาทานเข้าไปยึดครองและจึงมีความทุกข์แต่ถ้าจะพูดให้เต็มที่ไม่ให้หลีกเลี่ยงได้ต้องใช้คำว่าปัญจุปาทานขันธ์เสมอไปอย่างบทสวดที่สวดในเวลาเช้าว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวความทุกข์ดังนี้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ชอบพูดยาวๆ ยืดยาดเสียเวลาเราจะเรียกว่าขันห้าเฉยๆแม้ในบางกรณีพระพุทธองค์ก็ยังตรัสว่าเป็นจะขันเฉยๆแต่หมายถึงปัญจุปาทานขันคือหมายถึงเป็นจะขันที่มันเป็นตัวความทุกข์เพราะถ้าไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรในตอนนี้อยากให้มีความเข้าใจชัดเจนสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจว่าเบญจขันธ์ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นยกตัวอย่างเหมือนกับว่าตาเราเห็นรูปหรือหูได้ฟังเสียงก็ตามก็รู้อยู่เห็นอยู่ว่านี่เป็นอะไรรู้อยู่เช่นว่ามันสวยหรือมันไม่สวยหรือเป็นรูปอะไรมีความหมายอย่างไรแล้วมันก็เลิกกันไม่ไปสนใจที่ว่าจะให้เกิดความโลภหรือความโกรธความหลงอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีความยึดมั่นด้วยอุปาทานมันเป็นขันธ์5ชนิดที่ไม่มีอุปาทานก็ไม่มีเรื่องอะไรเหมือนอย่างว่านั่งอยู่ที่นี่เหลือบตาไปทางนั้นก็เห็นของนั่นนี่เห็นธงแผ่นนั้นมีรูปกว้างแล้วก็มีอย่างนั้นมันก็สวยดีความคิดนึกเกี่ยวกับรูปในแผ่นธงนั่นก็มีตาก็เห็นแล้วสัญญาก็จำได้ว่ารูปอะไรนี่ก็เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นครบแล้วในแผ่นธงนั้นแต่ไม่มีอุปาทานใดๆที่จะไปยึดถือจึงไม่มีความทุกข์เราจึงเลี้ยวไปทางไหนก็ได้เห็นอะไรก็ได้ได้ยินอะไรก็ได้แต่แล้วไม่มีความทุกข์เพราะยังไม่มีอุปาทานทีนี้ในกรณีที่จะมีความทุกข์นั้นมันจะมีอุปาทานเช่นตาเลือบไปเห็นคนที่เกลียดน้ำหน้าเดินมา
ความเห็นนั่นมันก็ทำให้เกิดความคิดรู้สึกที่ลึกไปกว่าธรรมดาคือมันโกรธมันเกลียดอยู่แล้วสัญญามันก็จำได้ว่าไอ้คนนี้มันเป็นศัตรูของกูการได้เห็นมันก็เกิดเป็นเวทนาเจ็บปวดในใจขึ้นมาความคิดเกี่ยวกับการเห็นนี่ก็เป็นไปเพื่ออาฆาตมาดร้ายการเห็นก็เลยกลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแม้ว่ารูปที่เห็นคือรูปของศัตรูนั่นก็ถูกยึดมั่นถือมั่นเวทนาที่เกิดมาจากการเห็นศัตรูนั่นก็ถูกยึดมั่นถือมั่นสัญญาความจำได้ว่าเป็นศัตรูนี้ก็ถูกยึดมั่นถือมั่นสังขารความคิดความนึกอะไรต่างๆเกี่ยวกับศัตรูนั่นมันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สักว่าจักขุวิญญาณที่เห็นแล้วทำให้เกิดภาพศัตรูขึ้นมาในใจนี่ก็ถูกยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นตัวกูผู้ทำการเห็นมันก็ยึดมั่นถือมั่นส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวกูบ้างว่าเป็นของกูบ้างเช่นกูผู้เห็นแล้วก็เห็นศัตรูของกูก็มีความหมายมาดร้ายคิดทำลายชีวิตกูอะไรเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความทานความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาเต็มไปหมดขันห้าชนิดนี้เรียกว่าปัญจุปาทานขันคือขันห้าที่มีความยึดมั่นเต็มไปด้วยความยึดมั่นขันห้าชนิดนี้เป็นความทุกข์ที่นี่ขันห้าชนิดที่มีความยึดมั่นถือมั่นนี่เราอาจจะเรียกเครื่องหมายสั้นๆได้เลยว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเพราะในแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์นั้นจะมีความหมายเป็นตัวกูเป็นของกูไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเสมอไปดังนั้นในกรณีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเบญจขันธ์เบญจขันธ์ในที่นี้นั้นก็คือความรู้สึกที่เป็นตัวกูหรือเป็นของกูนั่นเองดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรมันเพื่ออะไรมันโดยวิธีใดเราก็พูดได้เลยว่าตัวกูนี่เป็นอย่างไรกำลังเป็นอย่างไรไอ้ตัวกูตัวนี้มันเกิดมาจากอะไรว่าตัวกูตัวนี้มันเพื่ออะไรกันแล้วก็จะทำอย่างไรมันจึงจะทำให้สำเร็จตามนั้นได้เป็นสี่หัวข้ออย่างนี้ที่เราก็พิจารณาด้วยสติปัญญาว่าตัวกูนี่คือกิเลสที่เกิดขึ้นมาเป็นอุปาทานว่าตัวกูว่าของกู มีมูลมาจากอวิชชาคือไม่มีสติสัมปชัญญะในขณะที่ตาจะเห็นรูปที่ทำให้เกิดตัวกูของกูนั่นเองนี่เรียกว่ารู้จักว่าตัวกูนั่นเป็นอะไรหรือคืออะไรถ้าก็พิจารณาดูต่อไปว่าตัวกูนี่เกิดมาจากอะไร ในอันดับแรกก็จะเห็นว่าตัวกูนี่เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าในความยึดมั่นถือมั่นนั้นมาจากอะไรมันก็มาจากอวิชชา อวิชชาที่ตรงไหนและเมื่อไรอวิชชาตรงที่เมื่อจิตละจากภาวะปกติมากำหนดที่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนี่แล้วมันก็เกิดเป็นอวิชชาเฉพาะในกรณีนี้สำหรับจะปรุงแต่งความยึดมั่นถือมั่นในตัวอย่างที่ว่าเราเหลือบตาไปเห็นคนที่เป็นศัตรูของเรานั่นในขณะนั้นจิตละจากความเป็นปกติธรรมดาสามัญมาเป็นโอกาสให้อวิชชาเข้าครอบงำเกิดขึ้นในการที่จะไปยึดมั่นว่ามันเป็นศัตรูของกูขณะที่จิตละจากสภาพปกติหรือบางทีก็จะพูดลึกไปถึงว่าเมื่อจิตละจากภาวะแห่ง
งภวังค์ภวังคะจะมาสู่ความเป็นสมณาหารจิตนั่นตอนนี้เองอวิชชาย่อมได้โอกาสคือมีความเผลอสติสัมปชัญญะปราศจากสติสัมปชัญญะอวิชชาก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในจิตนั้นแล้วก็ปรุงแต่งให้เป็นอุปาทานมันก็เกิดจิตอันใหม่ว่านี่ศัตรูของกูนี่คือข้อที่ว่าให้ตัวกูมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือพูดอย่างหนึ่งว่าปัญจุปาทานขันธ์ในกรณีนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทีนี้ก็พิจารณาต่อไปว่ามันเพื่ออะไรถ้าตั้งคำถามอย่างนี้ก็หมายความว่าตั้งคำถามอย่างสัตบุรุษคือคนดีหรือเป็นพระอริยเจ้าตั้งคำถามขึ้นมาว่ามันเพื่ออะไรท่านก็ตอบว่าก็เพื่อดับมันเสียสิการที่ตัวกูมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราดับมันเสียแต่ถ้าไปถามพวกอันธพาลสันดานหยาบมันก็ตอบว่าก็เพื่อให้กูฆ่ามันเสียสิกูจะฆ่าศัตรูของกูเสียกูจะทำลายมันให้วินาศไปมันก็เลยรีบเข้าไปทำร้ายศัตรูแต่ถ้าสำหรับพระอริยเจ้าสำหรับสัตบุรุษเมื่อเกิดความรู้สึกอันชั่วร้ายอย่างนี้ขึ้นมาแล้วในใจท่านกระถามตัวเองว่านี่เพื่ออะไรก็ว่านี่เพื่อดับมันเสียทีนี้ก็นึกถึงการดับไปแห่งตัวกูว่ามันจะไม่มีภาวะที่เลวทรามชนิดนั้นช่วยเอาความยึดมั่นถือมั่นที่มาจากอวิชชานั้นออกไปเสียจากจิตใจและจิตใจก็ถึงความเป็นปกติมีความสะอาดสว่างสงบได้ตามเดิมนี่คือความดับไปแห่งตัวกูทีนี้ทำอย่างไรจึงจะดับมันได้ตามหลักตามตัวหนังสือก็ว่าใช้อัตถังคีกมรรค8ประการเป็นเครื่องดับอัตถังคีกมรรค8ประการนี้สรุปโดยใจความแล้วก็เหลืออยู่แต่เพียงความถูกต้อง ความรู้ความเข้าใจถูกต้องและความต้องการที่ถูกต้องแล้วก็ประพฤติกระทำไปอย่างถูกต้องหมายความเป็นอยู่อย่างถูกต้อง ถ้าเป็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วความคิดอันชั่วร้ายนั้นก็ดับไปหรือไม่อาจจะเกิดขึ้นอีกนี่เป็นในเรื่องการดับเสียซึ่งตัวกูและของกู ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเพราะเผลอสติจากการเห็นรูปก็ได้จากการฟังเสียงก็ได้จากการดมกลิ่นก็ได้แต่ว่าเป็นชนิดที่มีความหมายทำให้เกิดอวิชชาและอุปาทานเรียกว่าตัวกูคือสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดมาจากอุปาทานจากอวิชชาถ้าเกิดมานี้เพื่อสำหรับจะดับไปและเราจะต้องดับเสียไม่ฉะนั้นจะเป็นทุกข์ก็รีบปรับปรุงจิตใจให้ถูกต้องตามหลักของอัตถังคีกมรรคแล้วมันก็ดับไปนี่เรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาด4ประการเกี่ยวกับตัวกูของกู หรือจะเรียกว่าเกี่ยวกับเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานก็ได้มันเป็นอย่างเดียวกันถ้าเรียกอย่างภาษาพระคัมภีร์ก็เรียกว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานถ้าเรียกอย่างภาษาชาวบ้านตามความรู้สึกของชาวบ้านก็เรียกว่าตัวกูของกูทั้งเมื่อใดพูดว่าตัวกูของกูก็ขอให้เข้าใจเถิดว่ากำลังพูดถึงเบญจขันธ์ที่กำลังประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเดี๋ยวนี้ผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ข้อนี้ก็มีหลัก4ประการคือจะพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งอยู่เสมอว่าเบญจขันธ์หรือตัวกูนั้นเป็นอย่างไรแล้วว่ามันเกิดมาจากอะไรแล้วมันเพื่ออะไรต่อไปและมันจะได้โดยวิธีใดที่จะเป็นอย่างนั้น
เดี๋ยวนี้เราตั้งปณิธานว่าตลอดพรรษานี้เราจะประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นชั้นสูงสุดที่เป็นชั้นที่เป็นหลักเป็นประธานดังนี้แล้วบทเรียนมันก็มีง่ายๆว่าเราจะคอยระวังให้มีความรู้สึกตัวทั่วถึงอยู่เสมอในการที่จะรู้ว่าตัวกูเกิดขึ้นแล้วหรือว่าตัวกูไม่ได้เกิดถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรมันมาจากอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไรมันจะได้โดยวิธีใดก็ในดังในตัวอย่างที่กล่าวแล้วต้นว่าในกรณีที่เห็นหน้าคนที่เกลียดชังเป็นศัตรูคู่เวร นั้นก็เกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ก็มาจากความเผลอสติแล้วเกิดมานี่เพื่อให้เราดับเสียอย่าเอาไว้ขึ้นเอาไว้มันจะเผาให้เราร้อนเป็นทุกข์อย่างกระตกนรกทั้งเป็นนั้นจะต้องดับมันเสียกระดับโดยวิธีใดโดยวิธีที่เรียกร้องเอาสติสัมปชัญญะกลับมาใหม่ให้มีจิตใจอยู่ในร่องในรอยของธรรมะแล้วมันก็ดับไปทีนี้ตลอดพรรษา3เดือนนี้มันเป็นเวลาตั้ง90วันถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งมันอาจจะเกิดตัวกูได้ตั้งหลายตัวหลายสิบตัวหรือหลายร้อยตัวก็ได้ถ้าคนมันบ้าจัดหรือว่าคนมันไม่มีธรรมะเสียเลยและไม่ตั้งใจจะระมัดระวังเสียเลยตัวกูมันก็เกิดได้วันละหลายตัวหรือหลายสิบตัวมันก็เป็นการตกนรกทั้งเป็นพระเป็นเนรก็ตกนรกชนิดนี้ได้เป็นวาสุกวาสิกาก็ตกนรกชนิดนี้ได้และเป็นนรกจริงชนิดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านรกนั่นมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นเดียวกับสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้เราทำผิดไปในเรื่องตาหรือตาเห็นคนที่เป็นศัตรูผู้อาฆาตเขาก็ทำผิดมันก็เกิดนรกขึ้นทางตายังอาจจะเกิดทางเสียงได้ยินเสียงของคนที่ไม่ชอบคนที่เป็นศัตรูคู่เวรคู่อาฆาตเป็นผู้ทะเลาะวิวาทคู่หึงหวงอะไรก็ตามใจพอสักว่าได้ยินเสียงคนนั้นคนนั้นมันก็เกิดนรกขึ้นในใจแล้วจะว่าได้กลิ่นหรือได้รสได้สัมผัสอะไรก็อย่างเดียวกันอีกถ้าเป็นเรื่องของ ฝ่ายที่เราไม่ชอบแล้วมันก็เกิดเป็นในความทุกข์เรียกว่าเป็นนรกขึ้นมาได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี ่ถ้ามันปกติอยู่หรือว่าทำให้ถูกวิธีจนมีความ มีความพอใจสบายใจก็เรียกว่าสวรรค์ได้ก็เรียกว่าสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยเหมือนกันที่ถ้าว่าจะขี้เกียจทั้งนรกทั้งสวรรค์ก็เลิกเสียให้หมดให้เหลือแต่ความเป็นปกติคือมีจิตใจที่ไม่ยินดีและไม่ยินร้ายถ้ายินร้ายก็เป็นนรกถ้ายินดีก็เป็นสวรรค์อย่าให้มันมีเรื่องยินดียินร้ายมันก็เป็นเรื่องนิพพานหมายว่าจะเป็นนิพพานชนิดชั่วคราวนิพพานชนิดชั่วขณะนิพพานตัวอย่างอะไรก็ตามใจมันก็ยังดีเนี่ยแม่ในวันหนึ่งนี่เพียงวันเดียวก็จะมีนรกได้หลายชนิดหรืออาจจะมีสวรรค์ได้หลายชนิดเพราะการที่ไม่รู้จักควบคุมสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูมันเกิดขึ้นมาทีไรไม่เป็นนรกก็ต้องเป็นสวรรค์ถ้ามาทำให้รักให้พอใจมันก็เป็นสวรรค์ได้ขณะหนึ่งถ้ามาทำให้โกรธให้เกลียดให้เราร้อนมันก็เป็นนรกได้ทีหนึ่งในวันหนึ่งเดี๋ยวนี้เราจะเอาอย่างที่เป็นไปเพื่อนิพพานและตั้งความปรารถนาว่าตลอดพรรษาหนึ่งนี้จะระวังจิตใจไม่ให้เกิดยินดียินร้ายด้วยอำนาจของอุปาทานในเบญจขันธ์ทั้ง5นั้นนี่คือพรหมจรรย์ส
4ประการแรก ที่นี่เหลือ3ประการก็คือว่ารู้จักอัตถาทะอาทีนวะและนิสรณะต้องเป็นจักขันธ์ ก็พิจารณาต่อไปในเรื่องอาทีนะอัตถาทะก่อนอัตถาทะแปลว่ารสอร่อย ก็พิจารณาว่าไอ้ตัวกูของกูนี่พอเกิดขึ้นในใจแล้วมันมีรสอร่อยได้ด่าเขาก็อร่อยได้ตีเขาก็อร่อยหรือแม้แต่คิดอยู่ในใจมันก็อร่อยอร่อยทางเย็นก็ได้อร่อยทางร้อนก็ได้เมื่อมันได้ตามความต้องการของกิเลสแล้วมันรู้สึกอร่อยนี่เราจึงพูดว่าแม้แต่กิเลสมันก็มีรสอร่อยไอ้ตัวกูของกูที่เป็นอุปาทานนี่ส่วนนี่มันก็เป็นรสอร่อยคือได้ตามความต้องการของกิเลสมันจึงยั่วให้คนเราชอบรักชอบเกลียดชอบยินดียินร้ายนี่เรียกว่าส่วนที่มันเป็นอัตถาทะคือมันหลอกให้คนยินดีที่จะมีกิเลสกิเลสมีความยั่วยวนสำหรับให้คนยินดีที่จะมีกิเลสส่วนนี้เขาเรียกว่าอัตถาทะเราต้องรู้จักว่ากิเลสมันมีอัตถาทะมันมีเหยื่อล่อให้คนจมติดอยู่ในกิเลสที่ส่วนที่สองถัดไปเรียกว่าอาทีนวะ อาทีนวะแปลว่าโทษหรือความเลวทราม ในกิเลสที่มีความอร่อยนั้นมีความเลวทรามรวมอยู่ด้วยคือส่วนที่จะเป็นทุกข์ที่จะทำให้เราร้อนเหมือนกับตกนรกต้องเป็นความรักก็ร้อนไปตามแบบของความรักความเกลียดก็ร้อนไปตามแบบของความเกลียดความโลภความโกรธความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีความร้าวร้อนไปตามแบบของมันต้องมันเพราะฉะนั้นในรสอร่อยนั้นย่อมมีโทษมีความเลวทรามคนอยู่ด้วยส่วนหนึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นง่ายๆก็เปรียบเหมือนกับว่าเหยื่อที่หุ้มเบ็ดไอ้ปลามันกินเบ็ดเข้าไปมันก็อร่อยส่วนที่มันกินเหยื่อแล้วมันก็เจ็บปวดส่วนที่มันติดเบ็ดส่วนที่เป็นความอร่อยของเหยื่อนั่นก็เรียกว่าอัตถาทะของเหยื่อส่วนที่มันเป็นความเจ็บปวดของเบ็ดนั่นเรียกว่าอาทีนวะที่รวมอยู่ในเหยื่อนี่ในเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยปาทานมันมีทั้งรสอร่อยและมีทั้งความเจ็บปวด อย่างที่หนึ่งเรียกว่าอัตถาทะอย่างที่สองเรียกว่าอาทีนวะที่ดูไปถึงอย่างที่สามเรียกว่านิสรณะคืออุบายหรือวิธีอันใดที่ปลาตัวนั้นจะหลุดไปจากเบ็ดได้มันก็ได้แก่การที่มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ถูกต้อง เกิดขึ้นมามีวิธีที่จะหลุดไปจากเบ็ดนั้นได้อย่างนี้เรียกว่านิสรณะนับตั้งแต่ว่าจะหลีกไปเสียจากอารมณ์เหล่านี้เช่นออกบวชเป็นต้นหรือว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากันอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ก็มีอุบายที่จะเฉลียวฉลาดที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในใจให้ตาเห็นรูปก็สักว่าเห็นให้หูได้ยินเสียงก็สักว่าได้ยินหรือว่าได้กลิ่นก็สักว่าได้ดมอย่างนี้เป็นต้นไม่เกิดอวิชชาอุปาทานซึ่งเป็นกิเลสนี่เป็นอุบายเป็นเครื่องออกอย่างวิเศษที่สุดคือไม่ต้องวิ่งหนีไปไหนก็พ้นได้ตรงในที่ตรงนั้นเองว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ตรงไหนก็พ้นจากกิเลสนั้นได้ในที่ตรงนั้นเองลักษณะอย่างนี้เรียกว่านิสรณะแปลว่าอุบายวิธีเป็นเครื่องออกเหมือนว่าปลาตัวที่ติดเบ็ดแล้วถ้ามันมีปัญญามีความสามารถจะสลัดให้หลุดไปจากเบ็ดได้โดยวิธีใดมันก็หลุดออกไปได้ที่ตรงนั่นเอง
ที่ตรงนั้นเองคือที่ตรงไหนก็คือตรงที่ตรงเบญจขันธ์อันประกอบด้วยปาทานนั่นเองหรือว่าที่ตัวกูของกูนั่นเองอะไรๆด้วยดีเกิดมันรวมอยู่ที่ตัวกูของกูทั้งนั้นอร่อยก็อร่อยที่ตรงนั้นเป็นโทษเป็นความเลวทรามก็ที่ตรงนั้นจะดับทุกข์ดับโทษจะได้ก็ที่ตรงนั้นท่านขอให้ตั้งหน้าตั้งตาสังเกตพิจารณาให้รู้สึกตัวทั่วถึงอยู่เสมอให้รู้จักไอ้ตัวกูของกูว่ามันเป็นอย่างไรมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดเมื่อใดเกิดแล้วเป็นอย่างไรมันเพื่อประโยชน์อะไรจะดับจะได้โดยวิธีใดเมื่อรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในฐานะ7ประการเรียกว่าสัตตฐานะกุสลโลเป็นพรหมจรรย์ชุดแรก7อย่างทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นผู้รู้จักเบญจขันธ์ที่ประกอบไปด้วยปาทานคือตัวกูของกูนั้นโดยลักษณะที่แห่งลักษณะ4คือ 1. รู้ว่ามันเป็นอะไร 2. รู้ว่ามันมาจากอะไร 3. รู้ว่ามันเพื่อประโยชน์อะไร 4. รู้จักว่าเพื่อมันจะสำเร็จได้โดยวิธีใดตัวกูเกิดขึ้นอย่างนี้มาจากตัณหาอวิชชาปาทานแล้วมันก็เพื่อให้เราดับเสียแล้วก็ดับได้ด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาที่มาทันท่วงทีมาทันควันจะช่วยดับมันไปจะได้นี่สี่อย่างถ้าพร้อมกันนั้นก็ฉลาดในการที่จะรู้ว่ามันมีเหยื่อล่ออย่างไรมันมีความเลวทรามอย่างไรมันมีวิธีจะหนีออกไปได้อย่างไรสามอย่างรวมกันแล้วก็เป็นเจ็ดอย่างขอให้เอาไปพินิจพิจารณาศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วตั้งปณิธานว่าจะประพฤติพรหมจรรย์นี้ตลอดพรรษานี้ฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญว่องไวในการที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดและให้มีความว่องไวในการที่จะสลัดออกไปในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าป้องกันก็ฉลาดแก้ไขก็ฉลาดก็จะไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นตลอดพรรษาหนึ่งนี้เป็นแน่นอนส่วนที่เหลือสามอย่างนั้นจะไว้พิจารณาในวันหลังวันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่สมบูรณ์เรื่องหนึ่งแล้วเรียกว่าสัตตฐานะกุสลตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ7ประการมีนัยยะดังวิสัชนามาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้